สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องเมย์18พฤษภาภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากเหตุการณ์จริงของประเทศเกาหลีใต้ที่มีชื่อว่าเหตุการณ์จลาจลที่เมืองกวางจูระหว่างวันที่18ถึง27พฤษภาคมพ.ศ.2523การยึดอำนาจของกองทัพส่งผลให้เกิดความไม่พอใจจากประชาชนประชาชนออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหารนายพลสั่งการให้กองทัพใช้กำลังปราบปรามประชาชนด้วยข้อหากบฏและเป็นคอมมิวนิสต์จนมีการนองเลือดเกิดขึ้นกลางเมืองโดยการใช้อาวุธสงครามยิงใส่ประชาชนไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงคนแก่คนพิการแม้กระทั่งหมอและพยาบาลหลายชีวิตถูกสังเวยเพียงเพื่อแค่ต้องการให้ประชาชนสยบต่ออำนาจรัฐประหารประชาธิปไตยถูกกดไว้ด้วยปลายกระบอกปืนก่อนที่จะไปรับชมผมก็ขอคนละ69ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปสปอยหนังใหม่ๆได้ที่ช่องโลโมนะครับเปิดเรื่องขึ้นมาจะเจอกับชายคนขับแท็กซี่คนหนึ่งในเมืองกวางจูที่มีชื่อว่าคังมินอูอาศัยอยู่กับน้องชายชื่อว่าคังจินูเด็กม.ปลายหัวกะทิสองพี่น้องรักและสนิท กันมากเพราะมีกันอยู่แค่สองคนวันหนึ่งมินอูก็ได้ขับรถไปรับจินูที่โรงเรียนและพาจินูไปส่งที่โบสถ์เพื่อฝึกซ้อมดนตรีก็ได้ไปเจอกับพยาบาลสาวที่มีชื่อว่าพักซินเนโดยมีน้องชายคอยเป็นพ่อสื่อให้ทุกครั้งที่นัดเจอชินเอเขามักจะอ้างชื่อจินูอยู่ตลอดและครั้งนี้เขาก็ได้ชวนชินเอไปดูหนังอ้างว่าเป็นห่วงน้องชายเรียนหนักจนเกินไปอยากพาน้องชายไปพักสมองบ้างชินเอก็ได้ตอบตกลงวันที่18พฤษภาคม2523มินอูจินอูและชินเอก็ได้ไปดูหนังในตัวเมืองกวางจูทุกอย่างก็ดูปกติแต่ในขณะที่พวกเขาทั้ง3นั่งดูภาพยนตร์อยู่จู่ๆก็มีแก๊สน้ำตาที่คระคุ้งเข้ามาผู้คนในโรงหนังก็เริ่มสำลักควันทันใดนั้นเองก็มีนักศึกษาหนึ่งในผู้ชุมนุมคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาและตะโกนขอความช่วยเหลือโดยมีทหารไล่ทุบตีจนเลือดสาดผู้คนในโรงหนังแตกตื่นวิ่งหนีออกไปข้างนอกแต่ก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นด้านนอกทั่วทั้งถนนเต็มไปด้วยทหารกำลังถือกระบองไล่ฟาดประชาชนอย่างไม่ใยดีทหารเห็นคนยืนออกกันเป็นกลุ่มใหญ่ก็เมารวมว่าเป็นนักศึกษาผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐประหารพวกทหารก็วิ่งตรงเข้ามาทุบตีทันทีผู้คนต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างชุลมุนวุ่นวายมินอูกับชินเอที่จับมือกันวิ่งอยู่นั้นก็ถูกฝูงชนวิ่งเบียดจนพัดหลงกันชินเอถูกทหารคนหนึ่งวิ่งตามไปจนถึงทางตันชินเอพยายามอธิบายให้ทหารฟังว่าเธอไม่ใช่กลุ่มนักศึกษาผู้ชุมนุมทหารไม่ฟังพร้อมกับยกกระบองในมือขึ้นหวังจะทุบตีเธอแต่แล้วมินอูก็เข้ามาช่วยเธอไว้ได้ทันมินอูพาชินเอหนีออกมาจากซอยและได้เจอกับน้องชายพอดีทั้ง3คนก็หันไปเจอผู้คนกำลังยืนมุงดูทหารทุบตีผู้ชุมนุมจนเลือดอาบด้วยความสนุกสนานทั้ง3คนก็รีบวิ่งหนีไปโดยไม่รู้เลยว่าคนที่ถูกทุบตีนั้นคือเพื่อนสนิทของจินูที่บังเอิญเดินผ่านมาไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมแต่อย่างใดเช้าวันถัดมาจินอูไปโรงเรียนตามปกติแต่แล้วเขาก็ได้พบว่าเพื่อนสนิทของเขาถูกทหารทุบตีจนตายจินอูเสียใจมากที่สูญเสียเพื่อนคนสำคัญไปเกิดความเครียดแค้นในใจเป็นอย่างมากจึงชวนเพื่อนๆออกไปประท้วงไล่ทหารเพื่อแก้แค้นให้กับเพื่อนของเขาแต่พวกอาจารย์ก็ได้เข้ามาห้ามไว้หาออกไปทุกคนจะตายกันหมดประชาชนรู้สึกกดแค้นต่างพากันออกมาชุมนุมมากขึ้นเพื่อกดดันให้ทหารออกไปจากเมืองประชาชนเริ่มตอบโต้โดยการปาระเบิดขวดใส่ทหารตัดภาพไปที่นายทหารกำลังรายงานสถานการณ์แก่นายพลว่าตอนนี้ไม่ได้มีเพียงนักศึกษาที่ออกมาชุมนุมแต่ก็ยังมีประชากรทั่วไปเข้าร่วมชุมนุมด้วยปัญหาคือฝ่ายทหารไม่ควรเข้าโจมตีโดยไม่สนใจว่าคนคนนั้นคือกบฏหรือประชาชนผู้บริสุทธิ์นายพลที่ได้ยินอย่างนั้นโมโหและตบหน้านายทหารเพื่อสั่งสอนนายพลทิ้งท้ายไว้อีกว่าคนที่มันท้าทายหน่วยรบพิเศษยังไงมันก็คือกบฏภาพตัดกลับมาที่มินูที่กำลังขับแท็กซี่เหมือนอย่างเคยก็บังเอิญขับผ่านจุดที่ผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ทหารกำลังปะทะกันอย่างดุเดือดมินอูตัดสินใจกลับรถเขาไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนที่เขากำลังกลับรถอยู่นั้นก็ได้เจอเข้ากับชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บมินอูตัดสินใจลงไปช่วยนำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลขณะที่มินอูกำลังจะออกรถนั้นทหารก็ได้เข้ามาทุบรถทุบกระจกจนแตกแล้วคุมตัวมินอูขึ้นรถไประหว่างทางที่นั่งท้ายอยู่มินอูก็มองไปรอบๆเห็นสะพานข้ามแม่น้ำมินอูอาศัยจังหวะที่ทหารเผลอกระโดดลงจากรถลงไปในแม่น้ำมินอูพยาย
ายามวิ่งหนีทหารยิงไล่หลังแต่ก็ตามมินอูไม่ทันมินอูวิ่งหนีจนมาเจอบ้านหลังหนึ่งที่ติดอยู่กับแม่น้ำเขาได้เจอกับคุณป้าตาบอดจิตใจดีเข้าคุณป้าก็ได้ให้ความช่วยเหลือหาข้าวหาน้ำเอาเสื้อผ้าของลูกชายมาให้มินอูยืมใส่อีกทั้งคุณป้ายังบอกอีกว่าลูกชายของป้าออกไปเรียนแต่ยังไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้วได้ยินมาว่าในเมืองมีทหารเต็มไปหมดไม่รู้ว่าลูกป้าจะเป็นยังไงบ้างขอให้พระเจ้าคุ้มครองเขาด้วยมินอูก็ได้แต่นิ่งเงียบเขารีบขอบคุณคุณป้าและขอตัวกลับบ้านมินอูแวะไปที่โรงพยาบาลเพราะได้รับบาดเจ็บที่หัวแต่สิ่งที่เขาได้เห็นน่าสลดใจมากโรงพยาบาลเต็มไปด้วยประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากความอำมหิตของทหารประจวบเหมาะกับชินเอเดินผ่านมาพอดีจึงรีบพามินอูไปทำแผลในวันเดียวกันนั้นเองอดีตนายพลใหญ่พักฮึงซูที่ออกจากตำแหน่งมาใช้ชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายทำอาชีพเท่าแก่อู่รถแท็กซี่ที่มินอูอยู่สังกัดด้วยและอีกทั้งยังเป็นพ่อของชินเออีกด้วยอดีตนายพลใหญ่พักฮึงซูได้เข้าไปเจรจากับฝ่ายทหารให้หยุดการกระทำนั้นสักทีแต่ก็ไม่เป็นผลนายพลไม่สนใจอะไรอีกแล้วเขาต้องการให้ประชาชนอยู่ใต้การควบคุมของเขาเท่านั้นก่อนจะกลับนั้นอดีตนายพลพักฮึงซูก็ได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่ารู้ไหมอะไรที่มีพลังมากกว่าปืนก็ประชาชนยังไงล่ะฝากประโยคนี้ไปบอกลุงข้างบ้านทีตัดภาพกลับมาที่มินอูกำลังยืนรอน้องชายกลับบ้านอยู่เมื่อจิตอูกลับมาก็ทำให้มินอูรู้ว่าน้องชายของเขาได้ไปเข้าร่วมชุมนุมด้วยเช่นกันมินอูตบหน้าจิตอูด้วยความโกรธจิตอูก็ได้ตอบกลับไปว่าพี่ไม่เข้าใจหรอกเพื่อนของผมซึ่งพินตายไปแล้วเขาโดนไอ้พวกเลวนั่นตีจนตายมินอูที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งจนพูดไม่ออกสักพักทั้งสองก็นั่งคุยกันมินอูบอกจิตอูว่าอย่าไปชุมนุมอีกเลยมันอันตรายพวกเราเหลือกันอยู่แค่2คนถ้านายไม่มีฉันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเช้าวันต่อมาผู้คนกำลังมุงดูศพของชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ที่ถูกทหารทำร้ายจนตายชายคนหนึ่งตะโกนบอกผู้คนที่มุงอยู่ว่าทางทหารบอกว่าไม่มีผู้บาดเจ็บที่นี่แต่ทุกคนเห็นไหมนี่คือร่างของพี่น้องผู้บริสุทธิ์ของเราที่ถูกทหารฆ่าอย่างโหดเหี้ยมทหารได้ควบคุมการเสนอข่าวในประเทศทุกช่องทางประชาชนในเมืองทราบข่าวแบบนั้นก็เกิดความไม่พอใจมากยิ่งขึ้นวันที่21พฤษภาคม2523ผู้คนออกมาเดินประท้วงบนท้องถนนกันมากขึ้นจินอูและกลุ่มนักเรียนรวมตัวกันเพื่อออกไปประท้วงอีกครั้งแต่คราวนี้อาจารย์ที่เคยห้ามปรามพวกเขาวันนี้ไม่ได้ขัดขวางพวกเขาไว้อีกแล้วอาจารย์ทายาที่ช่วยป้องกันตาบาดเจ็บจากแก๊สน้ำตาให้กับเด็กนักเรียนทุกคนด้วยน้ำตาตอนนี้ผู้คนออกมาประท้วงไล่ทหารกันเต็มท้องถนนในด้านของมินอูก็ได้มาส่งเพื่อนและยืนมองเหตุการณ์อยู่ห่างๆเขาตัดสินใจกลับขึ้นรถเพราะไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวและกลัวโดนลูกหลงเข้าให้ในขณะที่เขากำลังจะขับรถออกไปนั้นก็ได้เหลือไปเห็นน้องชายของตัวเองเขารวมชุมนุมด้วยมินอูรีบเข้าไปช่วยน้องชายและบอกให้น้องชายกลับบ้านแต่จินอูไม่ฟังและบอกกับพี่ชายว่าจะกลับทำไมพวกเรากำลังจะชนะแล้วผู้คนลุกขึ้นมาต่อต้านเป็นจำนวนมากพวกทหารจะถอนกำลังกลับไปแล้วและในตอนนั้นเองผู้ว่าเมืองกวางจูก็ได้ออกมาประกาศว่าให้อยู่ในความสงบผู้ว่ากำลังเจรจาให้ฝ่ายทหารถอยทัพไปในเวลาเที่ยงวันให้ทุกคนกลับบ้านก่อนผู้ชุมนุมได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากต่างส่งเสียงร้องดีใจกันดังก้องและพากันยืนเรียงแถวกดดันทหารผู้ชุมนุมนับเวลาถอยหลังรอให้ถึงเวลาแห่งความสำเร็จและเมื่อถึงเวลาเที่ยงตรงเพลงชาติก็ได้ดังขึ้นประชาชนชาวเมืองพร้อมใจกันร้องเพลงชาติแต่ฝ่ายทหารกับใส่ปลอกกระสุนและยกปืนขึ้นยิงใส่ประชาชนทันทีอย่างเลือดเย็นผู้คนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นจากกระสุนปืนด้วยกลุ่มคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรั้วของชาติทหารกระนำยิงไม่เลือกแม้จะเป็นผู้หญิงเด็กคนแก่หรือคนพิการมินอูพยายามตามหาจินอูแต่ก็หาไม่เจอชายคนหนึ่งถูกยิงจนเสียชีวิตต่อหน้าลูกชายตัวน้อยของเขาเด็กชายได้แต่นั่งร้องไห้ข้างศพของพ่อมีชายแก่ใจดีวิ่งเข้ามาช่วยไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นศพต่อไปคงจะเป็นเด็กชายคนนั้นอย่างแน่นอนทหารเริ่มขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆมินอูต้องหาที่ซ่อนเพื่อสังเกตการขณะนั้นเองมินอูก็ได้เห็นน้องชายตนเองพยายามช่วยเหลือผู้บาดเจ็บคนนึงอยู่มินอูกำลังจะวิ่งเข้าไปช่วยน้องชายแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วจินอูถูกยิงล้มต่อหน้าต่อตามินอูช็อกกับสิ่งที่เห็นเขารีบวิ่งเข้าไปหาน้องชายของเขาโดยไม่สนใจกระสุนปืนที่พร้อมจะถาโถมเข้าหาตัวเขาเลยแม้แต่น้อยมินอูนั่งร้องไห้กอดร่างน้องชายไว้อย่างเสียสติทหารกำลังขยับเข้ามาใกล้และจ่อปืนยิงเขาแต่แล้วก็มีรถขับมากันกระสุนให้คนนั้นก็คืออดีตนายพลใหญ่พักฮึงซูนายพลพักฮึงซูบอกให้รีบพาจินอูไปโรงพยาบาลแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของ
ของจินอูไว้ได้มินอูเสียใจเป็นอย่างมากเขาสูญเสียครอบครัวของเขาเพียงคนเดียวไปแล้วมินอูโกรธแค้นมากเพราะพวกทหารเลวนั่นทำให้น้องชายของเขาต้องตายวันที่22พฤษภาคม2523มินอูนำทีมพาเหล่าผู้ชุมนุมเข้าปล้นคลังอาวุธของทหารเพื่อนำมาใช้ตอบโต้พวกทหารประชาชนเริ่มตอบโต้และเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากทันใดนั้นเองก็มีรถพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยมีคุณหมอเป็นคนขับขณะที่หมอและชินเองกำลังช่วยขนย้ายผู้บาดเจ็บขึ้นรถทหารเห็นว่าหมออยู่ฝั่งกบฏก็กระหน่ำยิงทันทีโดยไม่สนใจเลยว่าเขาเป็นบุคลากรทางแพทย์ที่ช่วยชีวิตคนเลยแม้แต่น้อยส่วนชินเอเดี๋ยวนี้ลงมาหลบด้านข้างของรถมินอูก็รีบเข้ามาช่วยและพาเธอหนีเข้าไปในซอยที่ใกล้ที่สุดแต่ก็ดันได้เจอกับทหารนายหนึ่งมินอูต่อสู้กับทหารและเสียท่ากำลังจะถูกทหารฆ่าแต่ก็รอดมาได้เพราะชินเอได้ช่วยไว้โดยการหยิบปืนขึ้นมายิงทหารจนเสียชีวิตคาที่ชินเอช็อกกับสิ่งที่ทำลงไปเธอคือพยาบาลมีหน้าที่ช่วยเหลือชีวิตคนแต่บัดนี้เธอได้ฆ่าคนลงไปแล้วเธอนั่งร้องไห้อย่างเสียสติในด้านของอดีตนายพลพักซึงอูพ่อของชินเอได้นำทีมเหล่าผู้ชุมนุมยิงปืนกลหนักที่อยู่ในที่ว่าการจนทำให้ฝ่ายของทหารยอมถอนกำลังออกไปชาวเมืองต่างดีใจที่พวกทหารเลียวยอมออกไปจากบ้านเมืองของพวกเขาแล้วภาพตัดมาที่งานศพของผู้เสียชีวิตผู้คนต่างพากันโศกเศร้ากับความสูญเสียที่เกิดขึ้นมินอูนั่งอ่านจดหมายของน้องชายที่เขียนไว้ให้และร้องไห้เฝ้าศพน้องชายไม่ห่างใกล้ๆนั้นมีเด็กชายที่พ่อของเขาถูกยิงเมื่อก่อนหน้านี้เด็กชายนั่งกอดรูปพ่อและร้องไห้นักข่าวต่างชาติถ่ายภาพเด็กชายเอาไว้และนำไปเผยแพร่ยังสื่อต่างประเทศขณะที่รัฐบาลเกาหลีนั้นพยายามนำเสนอข่าวอีกด้านนึงว่าเกิดจากกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่เป็นกบฏต่อสาธารณรัฐเกาหลีและในวันเดียวกันนั่นเองอดีตนายพลพักซึงอูได้จัดกองทัพประชาชนขึ้นมาเพื่อปกป้องเมืองกวางจูฝ่ายของทหารได้สั่งปิดทางเข้าออกของกวางจูไว้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้ประชาชนหนีออกไปจากเมืองได้วันต่อมาบาทหลวงก็ได้นำข่าวมาแจ้งว่าหนังสือพิมพ์ต่างประเทศได้เผยแพร่ข่าวของเมืองกวางจูแล้วและอีก5วันกองทัพอากาศของอเมริกาจะเข้ามาช่วยพวกเราแต่อดีตนายพลพักซึงอูแย้งขึ้นมาว่ามันเป็นไปได้ยากที่ทหารอเมริกาจะอยู่ฝั่งเดียวกับเรานั่นอาจจะหมายถึงว่าพวกเราเองอาจจะเหลือเวลาแค่อีก5วันก็ได้เพราะทางฝ่ายของทหารต้องหาทางกำจัดพวกเราอย่างแน่นอนเช้าวันถัดมารถบัสได้บรรทุกชาวเมืองออกไปแต่ก็ถูกทหารดักโจมตีมีชาวบ้านสามารถหนีออกมาได้จึงรีบนำเขากลับไปบอกเหล่าผู้ชุมนุมว่าพวกทหารกลับมาแล้วเอารถถังมาด้วยมินอูที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ส่งระเบิด TNT ไปขู่ฝ่ายทหารทำให้ทหารถอนกำลังไปอีกครั้งแต่อดีตนายพลพักซึงอูเมื่อทราบข่าวก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะการส่งระเบิด TNT ไปนั้นเท่ากับตอกย้ำว่าเราเป็นกบฏเข้าแล้วจริงๆในวันเดียวกันนั้นเองอดีตนายพลพักซึงอูได้เข้าไปเจรจากับฝ่ายทหารอีกครั้งแต่ก็ล้มเหลวอีกตามเคยอีกทั้งนายพลยังรีบเข้าไปยุนายพลใหญ่เฮรีบจัดการกับผู้ชุมนุมกลุ่มนี้ให้เร็วที่สุดนายพลใหญ่หูเบาสั่งให้ฝ่ายทหารบุกเข้าไปเที่ยงคืนนี้นายทหารลูกน้องเก่าของอดีตนายพลพักซึงอูมาบอกข่าวว่าจะมีการบุกโจมตีเที่ยงคืนนี้ให้ท่านรีบหนีไปอดีตนายพลพักซึงอูเรียกรวมพลชาวเมืองและบอกข่าวคนที่มีครอบครัวอยู่ถูกครอบครัวมาตามกลับบ้านไปพอตกดึกอดีตนายพลพักซึงอูก็บอกกับมินอูว่าเขาคือพ่อของชินเอเขาจะยืนหยัดอยู่กับชาวบ้านฝากให้มินอูพาลูกสาวหนีไปและฝากดูแลเธอด้วยเขาไม่อยากให้ลูกสาวต้องมาตายที่นี่และไม่เหลือใครอยู่เคียงข้างเธอผู้เป็นพ่อวางแผนให้ลูกสาวไปในที่ปลอดภัยพอชินเอพ้นเขตประตูอดีตนายพลพักซึงอูสั่งปิดประตูเข้าออกทุกอย่างในทันทีเพื่อไม่ให้มินอูและชินเอกลับมาอีกแต่ระหว่างทางมินอูก็ตัดสินใจกลับไปช่วยเหลือเหล่าผู้ชุมนุมและรับปากกับชินเอว่าจะปกป้องพ่อของเธอและรอดชีวิตกลับมาให้ได้เมื่อทั้งสองแยกทางกันจินเอก็นั่งรถประกาศเสียงทั่วทั้งบ้านว่าตอนนี้เหล่าผู้ฆ่าทุกคนกำลังปกป้องบ้านเมืองของเราอยู่จงอย่าลืมพวกเขาและในคืนวันนั้นเป็นวันที่27พฤษภาคม2523เวลา 22:00 นฝ่ายทหารที่มีกำลังพลมากมายมีทั้งอาวุธครบมือทั้งรถถังและเฮลิคอปเตอร์ได้ปิดล้อมที่ว่าการและบุกเข้าโจมตีกองกำลังชาวเมืองกวางจูจนราบคาบกองกำลังเสียชีวิตอย่างน่าเวทนาเหลือเพียงแค่อดีตนายพลพักซึงอูและมินอูที่ยังรอดชีวิตอยู่อดีตนายพลพักซึงอูพามินอูหนีไปทางด้านหลังและหลอกให้มินอูออกไปเพียงลำพังเขาจะต้องยืนหยัดกับประชาชนตั้งแต่เริ่มจนจบและฝากมินอูดูแลลูกสาวของเขาด้วยและแล้วอดีตนายพลพักซึงอูก็ถูกทหารยิงจนเสียชีวิตมินอูที่กำลังวิ่งหนีไปตามเส้นทางแต่แล้วก็หนีไม่พ้นเพราะทหารปิดล้อมไม่หมดแล้วปลายกระบอกปืนนับร้อยกำลังจ่อมาที่มินอูนายพลเจรจาให้มินอูวางปืนลงแล้วฝ่ายทหารจะไว้ชีวิตแต่มินอูก็ไม่ยอมพร้อมทั้งตะโกน
บอกว่าพวกเขาไม่ใช่กบฏสิ้นเสียงของมินอูกระสุนมากมายก็พุ่งเข้าหาร่างของเขานับไม่ถ้วนชินเอที่ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นและรู้ว่าทุกคนเสียชีวิตหมดแล้วก็ได้ประกาศเสียงออกไปว่าพี่น้องกวางจูที่รักได้โปรดอย่าลืมพวกเราได้โปรดจำพวกเราไว้สุดท้ายในพ.ศ.2539เป็นปีที่16หลังเหตุการณ์หนองเลือดที่กวางจูได้มีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตนายพลใหญ่และจำคุกนายพลคนอื่นๆอีก13คนซึ่งมีส่วนในการสั่งการในครั้งนั้นและต่อมาภายหลังในรับอภัยโทษให้ออกจากคุกการสูญเสียครั้งใหญ่เราประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยกับพ่ายแพ้กับปลายกระบอกปืน